4วิธีกำจัดสิวแบบถอนรากถอนโคนนะครับหลายคนบอกว่าเนี่ยมีปัญหาสิวเรื้อรังอยู่ทำยังไงดีนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับก็มีคนมาปรึกษาผมที่คลินิกหลายคนนะผมก็แนะนำง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆที่ฟังผมอยู่เนี่ยสามารถไปที่คลินิกความงามหรือคลินิกผิวหนังใกล้บ้านแล้วก็ปรึกษาเขาได้ที่ยิงสเต็ปการรักษาสิวเนี่ยทุกๆที่จะคล้ายกันแต่จะมีเทคนิคบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองผมยกตัวอย่างเอาเทคนิคของคลินิกผมแล้วกันเทคนิคอันแรกก็คือผมจะดูก่อนว่าเขาหน้ามันมากไหมถ้าหน้ามันมากผมจะให้เขาลดนมโกโก้ช็อกโกแลตแป้งกับน้ำตาลลงบางส่วนอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยกินแล้วตอบสนองให้หน้าเนี่ยเกิดความมันมากขึ้นถ้าผ่านไป1เดือนหน้าเขาก็ยังไม่เบามันสักทีผมอาจจะต้องนะครับให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับทั้งยากินหรือว่ายาทาหรือว่าแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับล้างหน้าเพื่อลดความมันบนใบหน้าแบบนี้เป็นต้นข้อที่2คือสิวอุดตันนะครับสาเหตุต้องหายเจอก่อนคนเราจะเป็นสิวอุดตันได้มันมีความแปลกนะครับว่าเอ๊ะอยู่ดีคนนึงจะมีสิวอุดตันได้ช่วงนี้ผมเจอบ่อยมากคนที่สวมหน้ากากแล้วจะเป็นสิวอุดตันบริเวณแถวๆเนี้ยสิวอุดตันบ้างสิวอักเสบบ้างแต่ถ้าเราพูดถึงสิวอุดตันเดี๋ยวคือเป็นสิวที่เห็นหัวไม่ชัดบางทีก็เป็นหัวดำๆแต่ไม่ยอมอักเสบออกมาทันทีเนี่ยคำแนะนำง่ายๆคือเวลาที่สวมหน้ากากผมจะให้เอาทิชชู่นะครับซ้อนอยู่ข้างในแล้วพอเริ่มชื้นก็เปลี่ยนทิชชู่บ่อยๆเป็นการประหยัดหน้ากากด้วยแล้วก็เปลี่ยนแค่ทิชชู่อย่างเดียวแล้วพอกลับไปบ้านนะครับหลังล้างหน้าตอนเช้าหรือหลังล้างหน้าตอนเย็นก็ตามนะผมจะให้ทาแอคเน่ครีมเพื่อละลายหัวสิวแล้วเพื่อลดการอักเสบแล้วบางทีเนี่ยพอเราทาแอคเน่ครีมปุ๊บทำให้หัวสิวเห็นง่ายขึ้นเราก็อาจจะใช้อุปกรณ์กดที่บ้านแล้วกดหัวมาถ้าหัวออกมาเมื่อไหร่ก็คือตรงนั้นจะหายเลยแล้วเราก็ป้องกันสาเหตุจากแมสซะแค่นี้ก็จบแล้วสำหรับสิวอุดตันข้อที่3คือสิวอักเสบสิวอักเสบก็คือสิวที่เป็นหัวแดงๆนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับห้ามกดเด็ดขาดถ้ายังไม่เห็นหัวนะครับใครก็ตามเผลอไปกดไปบีบมันนะครับมันจะทำให้หัวคาอยู่นั้นแล้วเกิดเขาเรียกว่าเกิดการอักเสบซ้ำๆซ้อนๆแล้วทำให้มีรอยดำเต็มหน้าเลยดังนั้นถ้ายังไม่เห็นหัวห้ามกดเด็ดขาดสิ่งที่ทำก็คืออาจจะทาแอคเน่ครีมอาจจะทาเจลแต้มสิวต่างๆนะครับแล้วทำให้สิวเนี่ยมันค่อยๆเขาเรียกว่าหัวบางลงเห็นหัวชัดเจนมากขึ้นแล้วถึงจะกดออกมาอย่างถูกวิธีนะครับสำหรับใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าตัวเองล้างหน้าไม่ค่อยเอี่ยมแนะนำว่าใช้เจลล้างหน้าอย่างเช่นที่คลินิกผมนะคนไข้จะได้เจลล้างหน้าหลอดสีม่วงไปนะครับได้โทนเนอร์ไปเพื่อดึงสิ่งสกปรกในรูขุมขนไปทาแอคเน่ครีมนะครับทาเจลแต้มสิวไปนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยพอเริ่มเห็นหัวสิวเนี่ยบางคนบ้านไกลเขาก็กดสิวเองบางคนที่สะดวกมาคลินิกเขาก็มากดสิวที่คลินิกนั้นใครอยากดูเซตสิวนะครับให้พิมพ์คำว่าสิวสอเสือสิววแหวนสิวนะครับแล้วก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปสอบถามทีมงานผมในอินบ็อกซ์ของ LINE @ Dr. Kim หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้นี่ผมไม่แนะนำให้รักษาหรือซื้อยากินเองชนิดที่4คือสิวหัวหนองหัวหนองเนี่ยมันมีความน่ากลัวคือหนองบางทีมันกัดเนื้อเข้าไปจนกลายเป็นหลุมเลยแล้วถ้าเรารักษาเองแล้วรักษาผิดวิธีจนกระทั่งหนองมันกัดลงไปลึกมันจะกลายเป็นหลุมแล้วกลายเป็นหลุมสิวในที่สุดผมไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้เลยเพราะว่าหลุมสิวจากประสบการณ์ผมยิ่งหลุมลึกและกว้างจะรักษาหายยากมากบางคนอาจจะใช้เวลาเป็นปีถึงหลายปีดังนั้นอย่าให้สิวอักเสบนะครับอยู่บนหน้าเราจนกลายเป็นหนองนานๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหลุมสิวดังนั้นรักทุกคนนะครับใครที่มีตัวเองเป็นสิวหรือว่ามีคนรอบข้างหรือลูกๆเป็นนะครับแนะนำให้ดูคลิปนี้ซ้ำนะครับและก็รักษาอย่างถูกวิธีเราจะได้รักษาสิวเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆแต่ถ้ารักษาผิดวิธีจนเกิดรอยดำรอยแดงหลุมสิวหรือรอยแผลเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นรอยไปอีกนานอย่างน้อย 3-6 เดือนเลยครับเฉพาะรอยดำกับรอยแดงถ้าเป็นแผลเป็นนี่อาจจะเป็นตลอดชีวิตเลยดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้ก็สามารถแชร์ให้ลูกๆหลานๆฟังได้ครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ